สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าผมยืนอยู่หน้าโครงการเคหะชุมชนหลัก4ก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูชุมชนหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกับโครงการเคหะชุมชนหลัก4มาดูชาวชุมชนเขาพร้อมใจกันรื้อบ้านที่บุกรุกพื้นที่สาธารณะเรามากันที่ชุมชนมิตรประชาพัฒนาซึ่งได้มีการรื้อบ้านออกไปนะครับขณะนี้ก็เป็นพื้นที่โล่งไปแล้วเริ่มปลูกบ้านพร้อมสร้างเขื่อนสำหรับที่ตั้งหมู่บ้านชุมชนมิตรประชาพัฒนาก็ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามศูนย์วิจัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพขณะนี้นะครับชาวชุมชนได้รื้อบ้านออกจากแนวคลองและเริ่มก่อสร้างบ้านในเฟสที่1พร้อมสร้างเขื่อนทางเดินริมคลองและในช่วงด้านฝั่งทิศใต้ที่เป็นปากซอยถนนเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ก็กำลังมีการรื้อถอนตัวบ้านอยู่ใกล้จะหมดแล้วนะครับอีกนิดนึงแต่ว่าผมเดินไปจากตรงนี้ไม่ได้มีเครื่องจักรกำลังทำงานยังไงแล้วเดี๋ยวผมถ่ายช่วงด้านหน้าของชุมชนแล้วก็จะเดินตรงด้านหลังที่เป็นถนนเฉลิมพระเกียรติเข้ามานะครับจะสะดวกกว่าด้านหน้าใกล้ๆกับเคหะชุมชนหลัก4ตรงนี้มีการเตรียมที่จะสร้างเขื่อนแล้วก็กำลังก่อสร้างบ้านอยู่ตรงนี้เป็นเฟสที่1ตอนนี้ผมมาอยู่ฝั่งถนนเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์นะครับตรงนี้ก็มีการรื้อถอนบ้านไม่มากนะครับดูแล้วไม่กี่หลังนะก็จะหมดแล้วเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปดูด้านในนะครับชาวชุมชนมิตรประชาพัฒนาก็มีบ้านที่รื้อถอนเริ่มตั้งแต่ซอยหน้าทางเข้าชุมชนโครงการเคหะชุมชนหลัก4ไปจนถึงซอยฝั่งถนนเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ก็มีระยะทางรวมประมาณ500เมตรชุมชนนี้ประชาพัฒนาก็ได้รื้อบ้านออกจากแนวคลองจำนวน94หลังสำหรับบ้านที่ลุกล้ำแนวคลองก็เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำแล้วก็เกิดความสกปรกดูแลคุณภาพน้ำได้ยากสมาชิกที่ได้หรือถอนบ้านก็จะได้รับเงินช่วยเหลือในขณะที่กำลังรอการสร้างบ้านหลังใหม่โดยได้รับการช่วยเหลือนะครับหลังละ 3,000 บาทต่อเดือนเป็นเวลาระยะ1ปีบ้านที่ก่อสร้างใหม่ก็มีค่าผ่อนชำระเดือนละประมาณ 2,800 บาทระยะเวลาการผ่อนก็20ปีเป็นบ้านขนาด2ชั้นโดยก่อสร้างในพื้นที่เดิมนะครับแต่ว่าต้องล่นลงไปนะหลังแนวเขื่อนทางเดินผมก็เดินเข้ามาในซอยนะครับในฝั่งถนนเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ก็มีบ้านเรือนที่กำลังรื้อถอนอยู่ตรงนี้ก็เหลือไม่มากแล้วพอเดินเข้ามาหน่อยก็เป็นพื้นที่โล่งนะครับเป็นจุดที่เขามีการรื้อถอนบ้านออกไปจนหมดแล้วตรงนี้จะมีการก่อสร้างในเฟสที่2ชาวชุมชนนะครับก็พร้อมใจกันรื้อบ้านนะรื้อจนหมดเลยนะครับตรงนี้ไม่ติดขัดเลยนะก็มีบางชุมชนนะครับรื้อบ้างไม่รื้อบ้างนะการก่อสร้างก็ล่าช้านะครับตรงชุมชนมิตรประชาเนี่ยจะเร็วมากเลยเพราะว่าชาวบ้านพร้อมใจกันรื้อบ้านออกจากแนวคลองก็รื้อได้เร็วนะครับ
แล้วเวลาสร้างก็สร้างได้เร็วการออกแบบก็ง่ายไม่ต้องเว้นนะครับบางทีทำทีก็เว้นช่องนะปกติแล้วการสร้างบ้านนะครับแถวหนึ่งเขาจะมีประมาณ10ห้องแล้วก็จะเว้นทางเดินแล้วก็สร้างใหม่อีก10ห้องอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดว่ารื้อไปพร้อมกันนะครับเว้นไปเว้นมาเนี่ยบางทีก็มี10ห้องบ้าง2ห้องบ้าง1ห้องบ้างอย่างนี้ต้องทำแบบกันใหม่นะครับแล้วก็วุ่นวายในเรื่องการวัดที่ก็เป็นพื้นที่โล่งเลยนะครับเมื่อรื้อออกไปแล้วแบบนี้ก็จะสร้างบ้านได้ถึง 2-3 แถวด้านหน้าผมจะเป็นสะพานนะครับถ้าข้ามไปก็จะเป็นงานก่อสร้างในเฟสที่1ซึ่งตอนนี้มีการก่อสร้างแล้วที่ผมเดินมาไม่ได้นะครับเพราะว่าติดการทำงานของเครื่องจักรอยู่ผมก็เลยมาเดินอีกฝั่งนึงในส่วนด้านหน้านี่ก็จะเป็นเฟสที่1ตอนนี้มีการทำเขื่อนนะครับทางด้านริมคลองแล้วแล้วก็พร้อมกับสร้างบ้านแบบนี้อีกไม่นานก็เสร็จนะครับผมคาดว่าประมาณช่วงกลางปีหน้านะก็จะสามารถเข้าอยู่บ้านใหม่ได้แล้วเมื่อก่อนก็มีบ้านเต็มไปหมดนะครับตอนนี้ก็หายไปนะโดนรื้อออกไปจนไม่เหลือกลายเป็นพื้นที่โล่งน้ำตอนนี้ก็ดำมากเลยนะครับในคลองเปรมประชากรฝั่งตรงข้ามก็เป็นอีกหนึ่งชุมชนหนึ่งนะครับรู้สึกว่าจะเป็นชุมชนเปรมประชาสุขสันต์อาจจะพูดผิดนะครับไงขออภัยด้วยนะได้ข่าวมาว่ายังไม่ได้ร่วมโครงการนะครับคิดว่าอีกไม่นานคงมีการรื้อถอนอยู่ฝั่งเดียวกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ก็กลายเป็นพื้นที่โล่งเลยตรงนี้นะครับเฟสที่2อีกไม่นานก็คงจะมีการก่อสร้างก็นำมาฝากกันนะครับชุมชนมิตรประชาพัฒนาด้านหลังสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ก็มีการรื้อบ้านเก่านะครับตอนนี้กำลังมีการก่อสร้างบ้านให้ชาวชุมชนอีกไม่นานนะครับก็จะมีบ้านใหม่กันแล้วขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและขอบคุณสำหรับท่านที่สนับสนุนช่อง VNP มีเรื่องเล่าไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ